ลิ้นกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำคุณลำพาขาคุณชินภัทรบอกว่าไม่หิวไม่ทานค่ะแต่มื้อเที่ยงก็ทานไปแค่นิดเดียวเองนี่คะคงตรอมใจสิที่แม่อนิตาหนีไปอ่ะไม่เป็นไรฉันไปตามเองโอ้โหตรอมใจอะไรล่ะคะอิ่มทิพย์นะสิคะไม่ว่าชวีได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์กับแม่อริตาด้วยนะคะบอกว่าพรุ่งนี้แม่อริตาจะกลับมาที่นี่ค่ะอะไรนะจะกลับมานี่เหรอค่ะอีนี่มันผีปอบมาเกิดเรื่องไงข้าไงก็ไม่ตายมันมีกี่ภาคกันแน่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นสิบสิบภาคเลยค่ะไม่เกินไม่ก่อนมาละเอาไปใช้ยังหมดกันลงเด็กไปไม่ว่าคุณนุชคะจะให้เททิ้งจริงๆเหรอคะพี่หวีกับแม่ว่าเราไปทานในครัวเถอะจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ตายแล้วนานๆจะได้เจอของดีนางอริตาแกนี่ช่างเกิดมาเป็นหมาของฉันจริงๆเลยกวาดบ้านเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จหรอกจ้าแต่ว่าทนความยั่วยวนของเสาและปลาดุกอุ้ยไม่ได้ปลาดุกอุ้ยของฉันปลาดุกอุ้ยน่ากินอุ้ยอุ้ยจะบ้าอะไรจะเค็มไปไหนเนี่ยฮะเมื่อลอยเหรอปะใจลอยไปหน่อยอ่ะก็สาวโมจะคิดถึงเรื่องชินภัทรเขาว่าเรื่องของชาวบ้านคืองานของสาวจริงๆเลยลงยอมรับเลยมองอ่ะก็สาวเป็นห่วงชินภัทรเขานี่นาไม่อยากให้เขามานั่งเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องรักๆคล้ายๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้อีกอ่ะนี่เขาหลงรักคุณอริตาแล้วก็ไม่ยอมไปง้อแบบนี้มันจะลงเอยกันยังไงล่ะเนี่ยเอาอย่างนี้นะคือไม่ต้องไปห่วงเขาเลยชินภัทรเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแน่อย่างของเราเนี่ยเห็นไหมคู่เราเนี่ยรักกันมาตั้งนานจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นลงจะหนีสาวเหรอก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะเมื่อกี้พูดได้ยินเต็มหูเลยคือก็พูดว่าหนีใจอะมันคิดแต่ว่าปากมันพูดออกมาไปใจมันคิดเหรอฮะไม่คิดเดี๋ยวอย่าเข้าใจคิดหรือเปล่าเปล่าจ้ะไม่ได้คิดแล้วไปแต่ความจริงอะคิดชินภัทรให้นุชย้ายมานั่งโต๊ะนี้แทนนะคะส่วนรูปพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่ชินภัทรเป็นคนถ่ายให้เองกับมือเลยนะคะมีหน้าล่ะคะดูไม่ชัดสักรูปเลยค่ะอีกหน่อยนุชก็กะว่าจะเอารูปแต่งงานมาเปลี่ยนแทนเหมือนกันนะคะหวังว่ามันคงจะชัดกว่านี้นะคะพี่ไม่ยื่นใบลาออกค่ะนี่คุณชินภัทรยังไม่มาทำงานอีกเหรอคะสายแล้วนะคือวันนี้พี่ชินภัทรเขายุ่งทั้งวันเลยอะค่ะพี่ริตาเห็นว่าตอนบ่ายเนี่ยก็ออกไปกับเพื่อนๆนะคะกว่าจะกลับก็คงจะค่ำๆมั้งคะนุชว่าพี่อย่ารอเลยดีกว่ามั้งคะเซ็นเอกสารทิ้งไว้แล้วฝากไว้กับนุชดีไหมคะเดี๋ยวนุชจัดการต่อให้เองไม่ได้หรอกค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่ต้องจัดการด้วยตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็จะโดนตกติดเรื่องเงินเดือนอีกThank you.
แม่เออเว้ยเอาเงินมาล่อนี่มาไวนี่นะก็ฉันไม่ใช่มหาเศรษฐีมีเงินเหลือเก็บแบบคุณนี่นี่ฉันเซ็นใบลาออกมาให้ละไหนล่ะคะเงินเดือนต้องไปเบิกที่ธนาคารเนี่ยแล้วเธอต้องไปกับฉันด้วยนี่คุณเอานี่แม่คุณยืนอยู่นั่นเงินจะร่วงลงมาไหมเนี่ยจะเอาไหมเงินเนี่ยคุณหลบไปเลยเงินที่สำนักงานก็มีต้องไปเบิกที่ธนาคารหาเรื่องอยู่กับมันละสิผู้หญิงหน้าตาสวยๆคนนั้นที่นั่งมองแกให้รู้จักเขาวะลูกน้องเก่าเฮ้ยสวยจริงด้วยวะเฮ้ยบอกว่ามีแฟนหรือยังวะดีแล้วน้องเบียร์สองขวดดีเว้ยมองอะไรไหมคุณคือรถสินี่เดี๋ยวก่อนเลยเอาบัตร ATM ของคุณมาฉันจะไปกดเงินเดือนเองใช่ไหมจะได้กดเงินเกินเลยสิฉันไม่ใช่คนขี้โกงนะคุณคุณนั่นแหละที่จะโกงเงินเดือนฉันอ่ะจะไปไหนเล่าจะเอาไม่เอาเงินนี่คุณทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้นะแกล้งฉันใช่ไหมคุณก็รู้ว่าฉันรีบไปจะมาแวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกชื่นใจพี่ครับเรียบร้อยครับเออน้องเดี๋ยวก่อนช่วยเช็คแอร์หน่อยสิว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นอ่ะได้ครับเฮ้ยนี่คุณธีรพัฒน์รถคุณเนี่ยนะแอร์เย็นอย่างช่องฟรีซอยู่แล้วนะขึ้นขี้ร้อนอ่ะถ้าฉันบาดเจ็บนี่มีหักนะหักเงินเดือนนะพี่คะจะเสร็จยังคะเนี่ยนี่ครับกำลังล้างอยู่เลยครับกำลังล้างอยู่เลยครับคุณสะใจมากใช่ไหมที่โถเวลาฉันไม่ได้แบบนี้ช่วยไม่ได้โอ้ยนี่ก็จะมืดแล้วอ่ะนอนบ้านฉันแล้วกันนะไม่จะกลับบ้านพรุ่งนี้อ่อนเงินเดือนให้ฉันด้วยเข้าใจไหมนี่อริตาไปถึงกรุงเทพตอนนี้มันก็มืดแล้วฮะเดี๋ยวที่โกมันฉุดเอาจะว่าไงอ๋อหรือว่าชอบล่ะฮะจะบอกอะไรให้นะว่าจิ๊กโกกรุงเทพเนี่ยเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่านักเลงเมืองตราดอย่างคุณอีกทำไมนี่จะไปไหนอริตากลับบ้านป่ะจะกลับจริงเหรอฮะจริงจริงสิจริงอริตาเฮ้ยไปจริงเหรออริตาอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันเราทำไมเธอกับฉันคอยกันน้องแต่ยังไงนี่ผมเพิ่งถอดออกมาพี่ก็เห็นเฮ้ยไม่ต้องทำแล้วประกอบเลยได้ไหมเร็วๆดิผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ตั๋วที่จะเดินทางไปกรุงเทพได้จำหน่ายหมดแล้วและจะเปิดจำหน่ายตั๋วอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ตามือถือนี่ซื้อไว้รับโทรศัพท์นะไม่ใช่ให้กดทิ้งแบบนี้ตัวหมดแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้บ้านต่างจากบ้านคุณชัยพัฒน์ลิบลับเลยผมเอาชุดนอนมาให้นะครับเผอิญญาติผมก็ลืมไว้ใส่ได้ครับสะอาดครับขอบคุณมากเลยนะคะสัญญานะคะว่าจะรบกวนคุณปานทองแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นแหละค่ะครั้งหน้าเนี่ยถ้ามาตราดอีกเนี่ยนะคะจะจองตั๋วกลับเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะเข็ดแล้วค่ะหาตั๋วกลับกรุงเทพก็ไม่ได้หาที่พักก็ไม่ได้ด้วยช่วงนี้คนมาเที่ยวตราดเยอะนะครับถ้าเผื่อว่าจะมาเนี่ยต้องจองรถทัวร์แล้วก็จองที่พักไว้ก่อนไม่งั้นก็คงจะลำบากนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นผมให้คุณอนิตาพักผ่อนดีกว่านะครับเหนื่อยมาทั้งวันละงั้นเดี๋ยวผมล็อกประตูให้นะครับขอบคุณมากเลยนะคะดีๆก็เอาขามาอยู่ในบ่วงเดี๋ยวจะกระตุกบ่วงซะให้ดิ้นไม่หลุดเลยสบายไหมครับโอ้ยหลับสบายเหมือนอยู่บ้านเลยล่ะค่ะบ้านคุณปานทองเนี้ยทันสมัยเหมือนบ้านในกรุงเทพเลยนะคะถึงจะอยู่ลึกในสวนยางแต่ผมชอบชีวิตแบบคนกรุงครับผมว่ามันซีวิไลดีใช่แล้วเมื่อเช้านี้ล่ะคะคุณกลับจากสวนยางกี่โมงคะผมไม่ตื่นเช้ามืดเข้าไปสวนยางหรอกครับผมให้ลูกน้องไปคุมครับแล้วพอสายๆเนี่ยผมก็ไปตรวจงานบายๆกลับบ้านแล้วครับนี่คุณใช้ชีวิตเหมือนหนุ่มออฟฟิศในกรุงเทพเลยนะคะผมว่าไลฟ์สไตล์ของผมกับคุณอาริตาเนี่ยคล้ายๆกันนะครับถ้าเผื่อเราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยน่าจะดีนะครับคุณอาริตาลองทบทวนข้อเสนอผมดูนะครับยังไม่ต้องรีบคิดก็ได้ครับทานอาหารก่อนครับเมื่อคืนมาอยู่ไหนมาเนี่ยมาใส่ชุดเดิมฮะไม่ต้องมาสอนฉันหรอกสอนเรื่องเงินเดือนของฉันดีกว่าพี่ริตาคะเดี๋ยวนุชเอาเงินที่ขายยางวันนี้ให้พี่ก่อนแล้วกันนะคะไม่ได้นุชเงินที่ขายยางเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นทุนอนันต์ครับเดี๋ยวรีบเงินนี้ไปเข้าแบงค์ด้วยนะครับผมฉันมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะคะขอเงินของฉันคืนด้วยอยากได้เหรออยากได้ก็ไปเอาที่สำนักงานดิเดี๋ยวคุณก็หล่อฉันเหมือนเมื่อวานนี่อีกอ่ะไปแล้วก็ไม่ให้ไงถ้าอยากได้ก็ตามใจนะคุณชินภัทรจะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกครั้งเลยปากร้ายใจดีขนาดผมหยุดครึ่งเดือนนะไม่เคยจ่ายสักบาทนึงไม่ได้จ่ายเต็มเดือนครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาตรงนี้เลยคุณอริตาตามไปเลยครับไปเอาเงินรักษาสิทธิ์ของเราไว้ก่อนเขาไม่ให้เงินเดือนริตาหรอกค่ะริตาเป็นคนเดียวที่เขาไม่ดีด้วย
วัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่าริตาจะกลับกรุงเทพอะค่ะจะกลับรถเที่ยวบ่ายสองนี่แหละค่ะริตาอยากจะลาคุณแม่ผมนึกว่าคุณอริตาเนี่ยเปลี่ยนใจจะมาทำงานกับผมซะอีกริตาไม่อยากจะอยู่ที่ตราดนี่แล้วล่ะค่ะฮัลโหลริตาพูดค่ะตอนนี้ที่ฉันกำลังหาเงินอยู่นะคะรับรองนะคะว่าจะจ่ายคืนภายในทีนี้แน่นอนค่ะค่ะคุณริตาครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับดูคุณริตาเป็นกังวลไงก็ไม่รู้ว่าทางโรงพยาบาลเขาโทรมาแจ้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อนะคะเดี๋ยวนี้ละค่ะค่ะป้าลำพาโทรมานะคะตามให้รีบกลับบ้านไว้คุณอริตามีงานทำเมื่อไหร่ค่อยผ่อนใช้ผมก็ได้นะครับริตาเข้าตาจนทีไรได้คุณปานทงช่วยไว้ทุกทีเลยค่ะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วครับแล้วสำหรับผมเนี่ยเพื่อนสำคัญที่สุดครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณปานทงมีอะไรให้เพื่อนตกอับอย่างริตาช่วยเนี่ยก็บอกแล้วกันนะคะอันที่จริงก็มีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณอริตาพอช่วยได้อะไรคะคือเร็วๆนี้นะครับจะมีงานของสมาคมสวนยางบ่อไร่ซึ่งผมเนี่ยต้องไปงานนี้ครับแต่ว่าปัญหาก็คืองานนี้เขาบอกว่าต้องให้ผมเนี่ยพาเพื่อนไปด้วยคนนึงซึ่งผมยังไม่มีเพื่อนคนนั้นเลยครับคุณปานทงจะให้ริตาไปเป็นคู่ควงออกงานเหรอคะอันที่จริงก็ไปเป็นเพื่อนเฉยๆแล้วครับแต่ว่าถ้าคุณริตาลำบากใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับคุณปานทงคะคุณปานทงช่วยริตาไว้ซะขนาดนี้แค่นี้ริตาทำให้ได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณมากครับพอเองเนี่ยออกไปทางหัวเลยดีกว่าว่ะเออถูกต้องแล้วป้าข้าเห็นด้วยมาหวีข้าได้ช่วยไม่เอาค่าแรงโอ๊ยหูอีนี่ออดเจ็บนะเว้ยหัวร้อนดีนักถ้างั้นไม่ต้องมาเดินกับฉันเลยต่างคนต่างเดินแล้วตอนบ่ายค่อยมาเจอกันที่หน้างานนี่ไม่รู้จักคนสวยไม่น่าไม่มีเมียสักทีอะไรวะนางนี่แซวนิดแซวหน่อยทำเป็นงอนปะโถไว้
บรรยากาศข้างนอกเฮ้ยขอบใจจ้ะน้องโอ้โหนานๆได้กินข้าวนอกบ้านทีเว้ยมันน่ากินอย่างนี้นี่เองก็ถึงได้กินกันโอ้โหน้องขนมจีนอย่างไรชุดนะครับมีหนุ่มหล่อปิ้งความสวยแล้วด้วยเหนื่อยป้าอู้น่ากินน่ากินโอ้ยไอ้หนุ่มหลีนี่ฮะไปนั่งทางอื่นสิป้ามานั่งถัดทางว่าทำไมว่าอะไรต้องหน้าเองอะนะหยุดไม่ต้องพูดต่อแล้วป้าไม่ต้องมันเหน็บแนมเรื่องหน้าฉันเลยนะฉันจะบอกให้เพราะว่าตอนนี้มีหนุ่มหล่อมาปิ้งความสวยฉันด้วยแล้วท่าทางจะเป็นคนกรุงเทพด้วยไหนวะหันไปมองสิตังหวีเขาขำเองนี่พี่โอดมองผิดคนแล้วหันไปมองใหม่คนที่ฉันพูดถึงเนี่ยมองฉันแล้วยิ้มตาหวานเยอะให้ฉันเลยฉันจะบอกให้มองใหม่แขกตาดูที่แขกคนนี้เปล่าน้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกินแล้วเป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วมีคุณนุชขาทรงนี้สวยมากๆเลยค่ะทรงนี้กำลังนิยมเลยนะคะไม่อะค่ะที่กรุงเทพทรงเนี้ยเอาแล้วค่ะโอ้ยนุชนุชเอาแปลว่าอะไรลูกเอาแปลว่าใช่นะคะคุณป้านุชเอาทรงนี้ค่ะเอาค่ะไหนไหนป้าดูสิสวยค่ะสวยเนี่ยค่ะทรงเนี้ยทันสมัยที่สุดในเล่มนี้แล้วนะคะเปรี้ยวจะตายป้านี่ป้าเลือกไว้ให้ละนี่ลูกนี่ทรงนี้นี่สวยจังเลยค่ะคุณลำพานะอุ้ยสวยมากเลยค่ะจะทำทรงนี้เลยนะค่ะค่ะได้เลยค่ะอุ้ยสวยจริงจริงจะสเปรย์ยังขอบคุณมากเลยค่ะมาใหม่นะขอบคุณจ้ะโชคดีค่ะมาใหม่นะค่ะไปแล้วค่ะคุณป้าเดินระวังค่ะสวยละอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลมอะไรพัดมาออกจากสวนยางได้โอ้โหนี่ก็อยากมาเปิดหูเปิดตาดูอะไรบ้างสินี่งานที่ตัวจังหวัดคนเยอะไหมคนก็จะมากันตอนเย็นๆแต่ตอนนี้ก็คงกำลังคึกคักอะค่ะเอ๊ะหนูนี่หน้าตาคุ้นๆนะคะก็หนูนุชลูกสาวผู้จัดการคนเก่าที่สวนยางไงจำไม่ได้เหรออ๋อหนูนุชลีนี่เธอดูหนูนุชลีสิโตเป็นสาวแล้วสวยผิวพรรณผุดป่องเห็นไหมเนี่ยอ๋อจำได้แล้วตอนเล็กๆเนี่ยผอมแกนอู้โตขึ้นเป็นสาวน่ารักจังเนาะผิวพรรณเนี่ยดีจังเลยสูงสวยจังคือเมื่อก่อนนะคะนุชก็อดมือกินมือนะคะก็ได้ป้าลำพาเนี่ยแหละค่ะรับไปเลี้ยงดูหนูนุชเขาเป็นคนกตัญญูโดนวิบัติวัฏฏากไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยบอกอะไรก็เชื่อทุกอย่างน่ารักจังเลยเนาะดีนะมีหลานน่ารักแบบนี้ผมเอาสร้อยกระต่างหูมาให้ครับของแพงนะคะคุณปานทองฉันกลัวทำหล่นหายนะคะไปงานบ่อไร่ทันทีต้องใส่พลอยแดงบ่อไร่ครับพลอยแดงของบ่อไร่เหรอคะใช่ครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยบ่อไร่เป็นแหล่งพลอยแดงของทับทิมสยามแต่เพิ่งจะมาบวชเอาเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับอ๋อทับทิมสยามดิฉันเคยได้ยินค่ะเพิ่งทราบนะคะนี่ว่าเป็นของที่บ่อไร่งานนี้เป็นงานชุมนุมเจ้าของสวนยางของบ่อไร่ถ้าคู่ครัวผมไม่มีเครื่องประดับเนี่ยผมอายเขาแย่เลยครับชินภัทรเดี๋ยวใส่สร้อยให้น้องหน่อยป่ะแม่ครับช่วยใส่ให้น้องหน่อยThank you.
สร้อยเส้นนี้คุณพ่อประชินพัฒน์เขาสั่งทำให้ป้าเมื่อ10ปีก่อนนะดูสิคะพอคุณนุชใส่เข้าไปเนี่ยสวยเหมือนนางฟ้าผู้แสนดีเลยล่ะค่ะโอ้มาเลยมาเลยยาวมา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 เลยมาเลยมาเลยพ่อสวัสดีคุณป้าครับสวัสดีครับเชิญ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 คุณพี่เชิญครับคุณพี่อะไรกันพี่ลงนี่พี่สาวลดตำแหน่งเป็นเด็กรับรถเลยพี่เฮ้ยบอกให้เฉพาะเพื่อนรักเท่านั้นว้าวโอ้วันนี้คุณรู้สวยมากเลยจริงๆครับขอบคุณค่ะครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปเลยเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยตราดล้ำลึกเชิญครับขายางขึ้นพวดๆแบบนี้พวกเราก็เลยต้องเอาตัวรอดยุคน้ำมันแพงนะครับวันก่อนอ่านข่าวเจอนะก็บอกว่าพวกชาวสวนผลไม้ที่จันเนี่ยตอนนี้มาปลูกสวนยางกันหมดแล้วอะไรกันปีนึงจะสังสรรค์สักหนึ่งเนี่ยมาคุยกันแต่เรื่องงานผู้ชายอ่ะหายใจเข้าหายใจออกก็ทำแต่งานทำแต่งานลูกชายจะเรียนต่อที่อังกฤษแล้วอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยอะค่ะเห็นไหมชินภัทรเพื่อนลูกนะเขาโตจนส่งไปเรียนซัมเมอร์ที่เมืองนอกนี่เมื่อไหร่เราจะแต่งงานสักทีฮะลิจารีอ่ะก็เรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะก็จะแต่งเร็วๆเนี่ยรอเลิกอยู่ค่ะดีครับส่งกันดีนะเฮ้ยขอไปหาอะไรดื่มก่อนนะเดี๋ยวมาครับตามสบายดื่มเพียงแต่วันเลยนะแล้วยังไม่แต่งตัวไหมสาวก็เป็นห่วงอ่ะนึกไม่ไว้ใจเด็กต้องไปยุ่งอยู่ในครัวนู่นอ่ะเคลียร์กับคุณอริตาเขาหรือยังแสดงว่ายังไม่ได้เคลียร์เฮ้ยปานทงมาแล้วอ่ะปีนี้พาใครมาไม่รู้อ่ะนะดีเลยอ่ะสวัสดีครับต้อยนี่คุณอริตาครับมีน้องแฟนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงชุนยากโอ้โหนึกว่าใครที่แท้ก็ลูกน้องเก่าแกสวยสวยอย่างที่ปานทงมันว่าจริงด้วยมาคนเดียวอ่ะพูดด้วยกับใบพูดด้วยคุณอริตาครับเชิญทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักท่านรองค่ะคุณอริตาครับนี่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดตรังนี่คุณอริตาครับเป็นเพื่อนผมมาจากกรุงเทพครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวพาคุณอริตาไปดูหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับThank you.
บะแตกในงานนะแฮปปี้แฮปปี้ฟูมูดฟูมูดวันที่23มีนาคม2449รัชกาลที่5ทรงทำสนธิสัญญายกดินแดนพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาจังหวัดตราดของเราคืนมาเราจึงถือเอาวันที่23มีนาคมให้เป็นวันเอกราชของชาวตราดผมขอให้จังหวัดตราดพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไม่ได้หรอกค่ะพี่ริตาคะแล้วมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะคะมาสิคะทับทิมสยามของพี่ริตานี้ใครให้หรอคะอ๋อสร้อยเส้นนี้เป็นของทับทิมสยามของนุชนะคะพี่ชินภาค่ะขยันขย้อยใส่ตัวนุชเองนะคะก็ไม่ค่อยชอบพลอยแดงเท่าไหร่หรอกค่ะแต่พี่ชินภานะคะเขาขอร้องก็เลยต้องยอมทำตามนะคะนะคะค่ะโอ้จริงสิคะนุชชอบเพชรมากเลยนะคะพี่ชินภานะคะก็เลยสัญญากับนุชค่ะว่าแหวนแต่งงานเนี่ยจะต้องเป็นเพชรเท่านั้นค่ะพี่ขอตัวนะคะค่ะบอกเราทำไมว่าจะไม่แต่งกับคนนึงพูดอย่างกับอีกคนนึงก็พูดอีกอย่างใจเลือกผู้ชายนี่ฮะคงแต่พวกเจ้าของสวนยางเนี่ยมองกันไกลดีหนึ่งฉันก็แค่มาเป็นเพื่อนเขายังไม่ได้คิดถึงขั้นจะตบจะแต่งหรือว่ามีข่าวดีแบบคุณหรอกนะข่าวดีอะไรไม่ทราบฮะลือกันไปเองทั้งนั้นเนี่ยใครบอกว่าฉันจะแต่งนี่คุณชินภัทรคุณจะปิดฉันเป็นได้อะไรขึ้นมาเนี่ยคะใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพวกคุณเป็นแฟนกันแม่คุณก็เห็นดีด้วยนี่แม่คิดไปเองทั้งนั้นน่ะทั้งนุชตรีไม่ได้รักกันแค่หน่อยแล้วเรื่องแหวนเพชรล่ะนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้พูดว่าคุณจะซื้อให้น้องนุชอ่ะเดี๋ยวแหวนเพชรแหวนเพชรอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่คุณโง่จริงๆหรือว่าคุณแกล้งโง่กันแน่นี่คะอริตาจะไปไหนเดี๋ยวก่อนปล่อยนะฉันไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมถูกผู้หญิงด่าฟรีๆหรอกเข้าใจไหมนี่คุณจะทำอะไรฉันเนี่ยโง่หรือว่าแกล้งโง่เนี่ยฮะโอ๊ยรีบปล่อยนะถ้าคุณไม่ปล่อยจะรอให้เขามาช่วยจริงๆด้วยปล่อยนะเดี๋ยวใครก็ไม่เห็นเขาหรอกปล่อยทำอะไรนี่ชินภัทรคุณฟานทองคะคุณชินภัทรเขาเมาอะค่ะเขาจะรังแกฉันนี่ชินภัทรถ้านายไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ลงที่ฉันสิอย่าไปลงที่คุณอริตาเขานะเพื่อนนะกูไม่ได้พานที่มึงพูดเว้ยคนเราทำอะไรไปมักจะไม่รู้ตัวหรอกค่ะอริตาว่าเราอย่าไปยุ่งกับคนพานเลยดีกว่านะคะไปได้ครับเชิญครับทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีรวยไปเธอก็เสือ